่องขุมทรัพย์ไม่ได้โม้ของเบสคำสิงทำรายได้ปีละกี่บาทเกิดกระแสดราม่าถาถมอย่างต่อเนื่องจริงๆสำหรับครอบครัวของสาวสวยคนดังเบสรักวณนีโดยเฉพาะตอนนี้คุณพ่อของเธอสมรักคำสิงเจ้าของเหรียญโอลิมปิกกำลังตกเป็นข่าวเช้าลูกละเมิดทางเพศทำอนาจารสาววัย17ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นด้านสาวเบสก็ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่ายอมรับว่าตกใจ และเสียความรู้สึกบอกพ่อว่าถ้าผิดต้องยอมรับผิดเหตุการณ์เป็นอย่างไรเราไม่รู้เรื่องที่เจอเบสบอกว่าค่อนข้างหนักแต่ก็เดินหน้าสู้ต่อไปแต่คนก็ด่าเราห้ามไม่ได้ก็แล้วแต่ทุกคนจะเม้นใครที่ให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆากเรียกได้ว,ว่าตอนนี้สาวเบสทั้งเก่งและแกร่งมากๆเธอแบกรับอะไรไว้มากมายเพราะกลายเป็นหัวหน้าครอบครัววันนี้เราจะพาทุกคนไปส่งรายได้และธุรกิจของเธอกันว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ปัจจุบันเบสคำสิงทำงานเยอะมากทั้งยูทูบเปร์นักร้องนักแสดงรวมถึงเปิดบริษัทการเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางและสกินแคร์และตอนนี้ช่องคำสิงแฟมิลี่มีผู้ติดตามมห้าล้านคนมีการจดทะเบียนเปิดเป็นบริษัทไม่ได้มตํากัดทุนจดทะเบียนที่1ล้านบาทในประเภทกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์จากข้อมูลงบปี2565พบว่ามีไรายได้8.48ล้านและมีกำไร2.34ล้านบาท